GS Kante เปิดตัวดารินเตรียมดวล3วอลเลย์บอลหญิงไทยในลีกเกาหลี GS Kante ประกาศคว้าตัวดารินปิ่นสุวรรณหัวสาววอลเลย์บอลหญิงไทยเตรียมดวลวิภาวีพรพันธ์ธนชาในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้วันที่19กุมภาพันธ์67หลังจากมีข่าวลือหนาหูว่าจากเพจดังอาเซียนวอลลี่ Gossipsหลังสโมสรที่มีโลโก้คาราบาวบินดินลองอันของเวียดนามอยากได้หนึ่งนักตบสาวไทยไปช่วยในฮอลูบินเดียนครับปลายเดือนนี้แต่ก็ต้องฝันสลายเมื่อจู่ๆสโมสรเกาหลีก็ชิงตัดหน้าคว้าตัวเธอคนนี้ไปเซ็นสัญญาเสร็จสับด้วยค่าตอบแทนที่ว้าวกว่าก่อนที่ดารินปิ่นสุวรรณหัวเสาของสุพรีมชลบุรีอีเทคจะออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐสปอร์ตว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปเล่นลีกที่เกาหลีถือว่ายอมรับไกลๆว่าเธอที่แหละคือสาวไทยคนที่4ในลีกเกาหลีแต่ยังไม่ได้เฉลยว่าจะย้ายไปเล่นทีมใดล่าสุด GS Kante ทีมอันดับ4ในลีกเกาหลีที่กำลังต่อสู้เพื่อลุ้นเข้ารอบไฟนอลประกาศคว้าตัวดารินปิ่นสุวรรณหัวสาวของสุพรีมชลบุรีอีเทคไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแทนที่เอริสจานโรนาดาเซตเตอร์สาวชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาแทนที่โสรยาพรมล่ามือเซตทีมชาติไทยสำหรับดารินปิ่นสุวรรณจะเดินทางเข้าถึงเกาหลีในวันที่20กุมภาพันธ์67จากนั้นจะฝึกซ้อมกับทีมทันทีขณะที่ GS Kante มีคิวดวลเรสสปาร์คที่นำมาโดยเมกาวาตีดาวตบชาวอินโดนีเซียในเกมลีกนัดสุดท้ายรอบ5วันที่21กุมภาพันธ์67เวลา 17:00 นขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ